คนเฮากับเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยนะครับด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กี้ครูหนุ่มเปิดประเด็นผมเข้าใจว่าหลายคนที่อาจจะเคยฟังผมนะครับในที่นี้แต่ผมเข้าใจว่าคงมาถึงเกิงนะครับที่ได้เคยฟังผมอู้นะครับหลายสไลด์ที่ผมจะโชว์นะครับอาจจะเคยนำอู้ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยฟังก็ลองมาทบทวนกันดูนะครับอย่างนี้ครับตะกี้คุณหนุ่มได้เปิดประเด็นเรื่องบอกว่าศาสนาเฮาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตนะครับผมไปอู้หลายตี้หลายตังแล้วผมชอบขนาดเลยนะครับตารางเนี่ยวันนี้เลยอยากจะมาทีแรกเนี่ยเอาไว้ตายๆบุญครับจะเอาไว้อู้แต่พอดีคุณหนุ่มเปิดประเด็นนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากหมู่เฮาครับในการอู้คุยในวันนี้เรื่องรู้เขารู้เราเนี่ยเพื่ออย่างครับอันนี้หนึ่งเพื่อที่จะได้เฮางูเฮาเนี่ยจะได้ตระหนักนะครับว่าในฐานะที่เฮาเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยเฮาเป็นไข่แล้วเฮาจะต้องมีหน้าที่อย่างแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตอย่างใดนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มนะครับหรือว่าคุณหนุ่มเฮาอาจจะได้มาขยายความเพิ่มเติมผมจะเรียนท่านทั้งหลายนี่ครับผมมองว่ามันขึ้นตารางครับเป็นตารางนะครับไอ้ตารางเนี่ยนะครับผมหันมาเมินแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับแล้วผมคิดว่ามันยังมีประโยชน์ที่จะนำมาอู้คุยคือมูเฮาเห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เพื่อเฮาในฐานะที่เป็นมุสลิมเมตตาอย่างไรครับตารางนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายครับเป็นผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยของพระครับชื่อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมินมาแล้วครับแล้วผมไปหันในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ไทยนิวเมินแล้วครับพอผมไปอ่านปุ๊บปรากฏว่าทางตู้เจ้าเนี่ยเพิ่นไปสำรวจครับว่าพี่น้องพุทธเฮาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยที่เพิ่นทำเนี่ยกิจกรรมเพิ่นทำกิจกรรมแต่ละอย่างในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาทำเสียเวลาไปกับอย่างพ้องแล้วก็เลยออกมาเป็นตารางที่ท่านหันครับปรากฏว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเสียเวลาไปตะอี้แล้วชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะหมดไปกับการดำเนินกิจกรรมอะไรอย่างปรากฏว่าอย่างนี้ครับกิจกรรมแรกนี่ก็คือนอนครับปรากฏว่าคนเขามีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนอนไปเศร้าสามปีบุหเฮาอาจจะโอ้ยมันนักได้นักว่านอนไปเศร้าสามปีบุหเฮาก็นึกดูครับวันหนึ่งเนี่ยเศร้าสี่ชั่วโมงเฮานอนไปแล้ว8ชั่วโมงอะครับ8ก็คือ1ใน3อะครับเพราะนั้นแปลว่าอย่างครับแปลว่า1ใน3ของชีวิตเฮาเนี่ยหมดไปกับการนอนทำงานเรียน19ปีบริโภคกินตะกี้ที่เฮากินกันเนี่ยครับนับเวลาละวันหนึ่งกินเท่าใดทั้งชีวิตเฮาใช้เวลากิน6ปีครับบางคนกินไปตัวอู้ตัวแล้วสักเตื้ออาจจะ7 8ปีว่ากันไปเสร็จแล้วเดินทางท่องเที่ยว6ปีเหมือนกันเจ็บป่วย4ปีครับที่นอนมาสบายเจ็บป่วยประมาณว่าน่าจะประมาณ4ปีแต่งตัว2ปีบางทีแต่งหน่อยมีเครื่องนักหน่อยก็อาจจะต้องเบิร์นหน่อยนะครับเป็น 3-4 ปีว่ากันไปเสร็จแล้วข้อสุดท้ายที่เพิ่นถามน่าสนใจขนาดครับว่าทำความดีปรากฏว่าทำความดีทั้งชีวิต1ปีตอนนั้นยังไม่ได้ถามเตี้ยครับไลน์เฟซบุ๊กไอจีเล่นเกมอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังมีเตี้ยยังมาดังเตี้ยครับก็เลยไม่ได้ถามถ้าถามตอนนั้นเนี่ยนะครับผมว่าไอหมู่เฟซบุ๊กไลน์มันนี่ถ้าอยากโอ้นักกว่า6ปีแล้วครับตื่นมาก็ซ้อหาแล้วครับก่อนนอนก็ซ้อหาละทีนี้หมู่เฮาในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเฮาเห็นตารางเนี่ยเฮาจะรู้สึกอย่างไรเฮาจะกึดอย่างไรครับว่าชีวิตเฮาทั้งชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เฮามา60กว่าปี70ปีแต่เฮาทำความดีไปเพียงแค่1ปีผมอ่านนี่ผมหันทันทีเลยครับว่าโอ้โหจะหันนำรออยู่เลยครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทั้งชีวิตและทำความดีแค่1ปีขาดทุนแน่นอนครับชีวิตเฮาทีนี้เฮาจะต้องทำความเข้าใจตารางนี้อย่างไรผมก็พยายามจะทำความเข้าใจมันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดอาจจะลองมาช่วยเพิ่มเติมนะครับก็คือเขาต้องกลับมาทบทวนครับว่าในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องชัดเจนครับว่าเป้าหมายในชีวิตเขาเกิดมานั้นเพื่ออะไรอย่างถ้าเขาเป็นมุสลิมแล้วเขาตอบมาได้นี่เขาไปบ่ถูกแน่นอนครับเดินทางเมื่อคืนมันมีไฟฉายแน่นอนครับในกุรอานบอกว่ามาคลักตัวอัลจินนาวัลอินซาอินลาลียะบูดูน
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์และยินมาเพื่อใดนอกจากการเคารพภักดีการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวอาจารย์นุ่มไปช่วยขยายความครับอิบาดะห์ในทัศนะอิสลามคือแน่นอนครับไปคงมาใจเฉพาะเอาไปละหมาดอยู่ในมัสยิดถือศีลอดอย่างเดียวทุกกิจกรรมทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาเราจะต้องเปลี่ยนไปเพื่ออิบาดะห์ต่อรอสูลเพราะนั้นเราเห็นเลยครับว่าผมถึงเห็นครับว่าไอ้ตะลานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฮ้ความเมตตากับเราอย่างไรครับเฮ้ความเมตตากับเราก็คือทุกกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินไปตั้งแต่รับจนตื่นตั้งแต่เกิดจนตายนั้นเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตลอดเพราะนั้นชีวิตเราบ่ขาดทุนแน่นอนครับก่อนนอนเรากับมีสตินะครับนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนนอนระหว่างนอนตื่นขึ้นมานะครับละหมาดตะฮัจญุดแหมนะครับนอนต่อตื่นขึ้นมาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนอนรำลึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เราตายไปบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาอิสลามมองการนอนเป็นการตายตายเล็กตายน้อยเพราะหลายคนนอนแล้วบ่ตื่นบ่ฟื้นครับต้องต่อไปนอนที่กูโบแหมเฮาก็เห็นตัวอย่างมาเพราะนั้นการทุกเจ้าที่เฮาได้ตื่นขึ้นมานะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเพราะนั้นเนื่องในสามของชีวิตเฮาแม้แต่การนอนเนี่ยเฮาเห็นแล้วครับเฮาสามารถที่จะยึดโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ละนะครับการทำงานการเรียนไม่ต้องพูดถึงครับการบริโภคกินขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จอ่านดูอาเจ็บป่วยแม้แต่เจ็บป่วยครับอิสลามไม่ได้มองความเจ็บป่วยเป็นเรื่องการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่อิสลามมองการเจ็บป่วยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะปลดปล่อยบาปของเรานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนในอิสลามแม่นกว่าครับว่าใครที่เขาไปเยี่ยมใครที่เจ็บป่วยเนี่ยบอกให้เพิ่นขอดูอานะครับเพื่อเฮาตวยเพราะดูอาของคนที่เจ็บป่วยนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับเป็นดูอามุสตะจาบมุสตะจาบนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับแม้แต่เรื่องการแต่งตัวอย่างใดครับทำให้มันยึดโยงกับศาสนายึดโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในเวลาที่เราอยู่หน้ากระจกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีจิตใจที่ดีจิตใจที่งดงามเหมือนกับมีหน้าตามีร่างกายมีเครื่องแต่งกายที่งดงามเห็นก็ครับอิสลามสอนละเอียดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการทำความดีเราไม่ใช่1ปีแล้วครับเกิดมาชีวิตนึงไม่ได้ทำความดี1ปีแล้วครับเราสามารถที่จะทำนะครับความดีได้ตลอดชีวิตนั่นคือชีวิตวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมตรงนี้อาจารย์นุ่มมีอย่างเสริมแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อครับว่าจากการที่ผมได้มีประสบการณ์ไปอู้คุยกับเพื่อนต่างศาสนิกมันมีคำถามอย่างห้องนะครับที่คนต่างศาสนิกเพื่อนถามแล้วเราจะต้องมาช่วยกันทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะต้องตอบเพื่อนอย่างใดนะครับตรงนี้อาจารย์นุ่มมีอย่างที่เสริมครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่อาจารย์สุชาติได้อู้กับหมู่เฮาฟังก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับจากมุมมองของคนที่เพิ่นเป็นต่างศาสนิกเนี่ยเพิ่นก็จะแบ่งชีวิตของคนเฮาเนี่ยออกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับการใช้ชีวิตของเฮานะครับจะต้องมีการนอนที่อิ่งแต่ที่อิ่งนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อู้ไว้ในอัลกุรอานที่บอกว่าวะมาคอลักตุญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนนะครับแท้จริงเฮานั้นไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ว่าเพื่อที่เขานั้นอิบาดะห์ต่อเราเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ใช้แต่วันนี้ตัวเฮาเขาเองเนี่ยเฮาลองถามตัวเฮาเองว่าวันนี้เฮาฮู้เป้าหมายนี้ก่อนฮู้เฮาก่อนเมื่อเดี๋ยวนี้นะครับฮู้เขาละเปิ้นแบ่งอย่างเงี้ยชีวิตของเปิ้นนี่เป็นอย่างอี้ความดีประกอบแบ่งนอนประกอบแบ่งทำงานประกอบแบ่งแต่ชีวิตมุมินของเฮานั้นเป็นแบบไหนชีวิตมุมินของเฮานั้นบ่ใช่ว่าโอ้ถ้าจะเป็นความดีนะครับก็ไปอู้กับในสุเหร่าปุ้นมันต้องมาอู้กลางกาดนะไปอู้ที่อื่นปุ้นนะครับบ่ใช่ความดีอู้ได้กุฏิสิ่งดีอู้ได้กุฏิเพราะฉะนั้นวันนี้คนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิม60ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทั้ง60ปีเป็นความดีครับนี่คือเฮาเขานี่คือมุสลิมนะครับเฮาจะมาแบ่งว่าเวลานี้กินข้าวมุสลิมเฮาเป็นอย่างเป็นอิบาดะห์เหมือนกันครับถ้าหากว่าวันนี้เฮาเนียดในการกินเพื่อที่จะให้ร่างกายเฮาแข็งแรง อูหนักแล้วมันแก้ไหนละยัง นะครับเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่างกายของเขานั้นแข็งแรง
ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกินของเฮาก็ได้ผลบุญวันนี้เฮาไปเฮียนมันจำเป็นต้องเฮียนศาสนาครับวันนี้เฮียนหมอวันนี้เฮียนวิศวะวันนี้เฮียนอย่างไปก็แล้วแต่การเฮียนของเฮานั้นเพื่อที่จะมารับใช้อิสลามของเฮาการเฮียนของเฮาก็เป็นอิบาดะห์เป็นความดีงามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหูหอกก่อนว่าวันนี้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาคือชีวิตของเรานั้นเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยทั้งชีวิตของมุมินนั้นเป็นความดีงามนะครับเราจะไปเฮียนแบบเปิ่นนะถ้าดีก็ต้องมาสุเรานะครับสุมาสักคนผมอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าใครนะครับอย่างบางคนมาฟังบรรยายมาฟังศาสนานะครับถ้ายังไม่ยิงบางคนก็คุมผมมาเนาะพอออกไปแล้วไม่ได้คุมผมจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องอู้กันเพราะว่าอย่างมันเป็นเรื่องของศาสนานะครับบางคนนะครับมาฟังศาสนาปิ๊กไปแล้วก็ไปยังเก่าเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอครับมูเฮาได้เข้าใจว่าชีวิตของมุมินของเฮาวันนี้เขาเริ่มต้นด้วยกับเรื่องราวของชีวิตนะครับชีวิตของคนของเฮานั้นเนี่ยหูเขาหูเราสิ่งที่สำคัญที่สุดหูจากเป้าหมายของตัวเก่ารู้จักเป้าหมายของการเป็นมุสลิมของเฮาเห็นก่อนแล้วเฮาถึงจะได้ไปเรียนรู้ว่าวันนี้เปิ้นกึดจะได้กับเฮาแล้วเฮาจะทำตัวจะได้นะครับขอเชิญอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ยะฟัดนะครับที่ได้ขยายความนะครับในสิ่งที่ผมลองเปิดประเด็นดูนะครับและก็อาจารย์ยะฟัดก็พาดพิงมานิดหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับการที่จะทำงานอิสลามนั้นมันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายอันนึงนะครับว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นนักเรียนที่จบศาสนาผมก็เรียนฟัดดูอีนในมัสยิดนะครับก็นอกนั้นก็ศึกษาพยายามศึกษาหาความรู้พยายามทำความเข้าใจผมจบตั้งสังคมศาสตร์ครับแต่ทุกครั้งที่เรียนสังคมศาสตร์ก็พยายามที่จะลองยึดโยงในฐานะที่เราเป็นมุสลิมมันมาโยงกับอิสลามได้อย่างไรถ้าท่านเป็นหมอมีลูกหลานเป็นวิศวะลูกหลานเป็นวิทยาศาสตร์ลูกหลานเป็นยังไงแล้วแต่ผมว่าหน้าที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมจะต้องกลับมายึดโยงครับและอิสลามมองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากผมได้มีโอกาสผมพอจบสังคมศาสตร์แล้วก็สอนในมหาวิทยาลัยของคริสเตียนด้วยครับตอนนี้ครับมหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยของคริสต์โปรเตสแตนต์นะครับอยู่มา23ปีแล้วครับที่มหาวิทยาลัยพายัพมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆครับที่มีการประชุมมีการสัมมนาและเชิญผมไปพูดกับคนที่เป็นคนทำงานในแวดวงของคริสเตียนมาจากเอเชียมาจากต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าแม้แต่ทำงานในประเทศไทยไปบรรยายเป็นไทยนะครับในระหว่างที่บรรยายก็จะเจอคำถามอย่างต่างๆเดี๋ยวจะให้เราได้เห็นนะครับว่าคำถามอย่างพ่อนั่นคือต้องรู้เขาครับว่าวันนี้เขาถามอย่างเฮาครับในฐานะที่เฮาเป็นมุสลิมเมื่อประเมินมานี่เองครับไปบรรยายที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดสวนดอกเพื่อกับนักศึกษาปริญญาเอกประมาณ 4-50 คนครับผมเจอคำถามนี้ครับอาจารย์ยะฟัดต้องช่วยตอบครับนี่อย่างอิสลามมีเมียได้4คนคณะที่ชาวพุทธเนี่ยเพิ่งมีเมียได้คนเดียวครับพุทธเฮาเนี่ยอันนี้ถามตุ๊เจ้าเป็นคนถามผมครับตั้งพุทธเฮาเนี่ยเฮ้ยมีเมียได้คนเดียวแต่อิสลามเนี่ยอย่างเฮ้ยมีเมียได้4คนผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายเลยครับว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องต่างพุทธนี่เพิ่นกลัวขนาดเลยครับตัวเลขที่อิสลามจะขยายตัวนักขึ้นนักขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยมีการเอาไปจับแพะชนแกะไปโยงครับว่าตอนนี้อิสลามจะเข้ามายึดครองประเทศไทยเพราะว่าไอ้มีเมีย4คนเนี่ยเฮ้ยมีเมียนักๆเอาพม่ามาเป็นเมียอู้ถึงขนาดนั้นครับเพื่อที่จะแต่ละคนจะต้องมีลูก5คน6คน7คนอิสลามจะได้ขยายตัวไปนักๆและแห่น้อยจะได้เป็นศาสนาที่มีนักที่สุดในประเทศไทยอันนี้คำถามแรกถ้าศาสนาอื่นผมเลยตอบไปอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์นุ่มขยายความนะครับผมตอบไปผมยก ของจริงเลยครับผมยกตารางเนี่ยต้องขออภัยพี่น้องนะครับเป็นภาษาอังกฤษข้อมูลเนี่ยเป็นการสำรวจไม่ใช่คนมุสลิมสำรวจครับองค์กรเนี่ยที่ชื่อว่ามาจากหนังสือพิมพ์ Independent มีเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศอังกฤษนะครับบอกว่าสำรวจจาก Source The Riches และกับ Math.com เป็นวารสารที่
ชื่อ richest รวยรวยที่สุดอย่างเงี้ยนะครับไปสำรวจสำรวจอย่างครับสำรวจว่าประเทศไหนนะครับที่บอกว่าผู้ชายหรือว่ามึงยิงเนี่ยนะครับที่ไปมีกิ๊กมีจู้มีอย่างนักที่สุดในโลกประเทศไทยครับติดอันดับ1ของโลก 56% ของคู่ครองคู่สมรสที่ไปมีกิ๊กไปมีจู้ไปมีเมียน้อยผมยกนิ้วดูครับอาจารย์ถ้าที่ 56% ในนี่มีผู้ชายอยู่100คนก็มีอยู่56คนแล้วไงครับผมบอกว่านี่คือตัวเลขของประเทศไทยผมบอกว่าท่านฮู้ก่อครับบ้านผมเนี่ยอยู่หลังที่ไหนฮู้ก่อครับบ้านผมอยู่หลังอะไรยังครับหลังซายูริครับบ้านผมนี่อยู่หลังแอปอบนวดซายูริผมบอกตุ๊เจ้าอี้เลยนะครับบ้านผมนี่อยู่หลังแอปนวดผมกายเมื่อใดนะครับรถเก๋งเต็มตลอดผมเลยบอกคือพยายามที่จะชี้ให้เห็นครับว่าเงื่อนไขของอิสลามการที่จะมีเมียนักกว่า1คนนั้นมันมีเงื่อนไขที่ตามมา1 2 3 4แล้วในคอนเซ็ปต์ในแนวคิดในพจนานุกรมของอิสลามเนี่ยเฮาบ่มีคําว่าเมียหลวงเมียน้อยนะครับถ้าจะมีคนที่2ถ้าสูเจ้าสามารถที่จะให้ความยุติธรรมเนี่ยทั้ง2เมียจะต้องเท่าเทียมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายึกอยากจะมีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์นุ่มจะมีอย่างขยายแล้วอีกแฮมอันนึงครับรวมที่ผมแซ่ไปกว่านั้นก็คือผมยกตัวอย่างอันนี้ครับท่านฮู้บ่ครับว่าจากการสำรวจของกทมนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยพบอะไรอย่างครับบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยแอบอบนวดเนี่ยมันนักกว่าวัดนักกว่ามัสยิดนักกว่าโบสถ์ครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับที่ท่านบอกว่าชาวพุทธเฮาเนี่ยเพิ่งมีเมียได้คนเดียวนะครับท่านก็เลยเงียบปิ้งไปนะครับเชิญอาจารย์ก็จริงๆแล้วนะครับอาจารย์ผมดูแล้วว่าคำถามนี้เป็นคำถามสุดฮิตแต่ตัวผมเองเนี่ยผมแทบจะเคยได้ดูในมุมมองเลยว่าการมีเมีย4คนตรงนี้เนี่ยมันคือการสร้างคือแท้ๆเลยนะด้วยกับความจริงก็คือเฮาบ่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นนโยบายของมุสลิมที่บอกว่าเอาเมียนักๆมีลูกนักๆจะได้เป็นมีคนมุสลิมนักๆเนี่ยบ่เคยคิดอยู่ในหัวเลยนะครับแต่ว่าแต่เพิ่นกึดเออแต่เพิ่นกึดไงคือตรงนี้ผมเองผมก็บ่เคยกึดถึงตรงนั้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่างมุสลิมเฮาเองเนี่ยปัญหาสุดฮิตนะครับเวลาตอนที่ผมสอนมุอัลลัมเนี่ยคำถามมีอยู่ 3-4 คำถามที่จะเป็นคำถามสุดฮิตอันที่1นี่อย่างมุสลิมกินหมูอันที่2นี่อย่างมีเมียได้4คนนี่อย่างมุสลิมถึงมีเมียได้4คนนะครับคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นคำถามที่คนเพิ่นจะถามเฮาอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่เฮาถามเพิ่นมาถามเฮาบอกว่ามุสลิมเนี่ยอย่างเพิ่งมีเมียได้4คนเฮาจะตอบว่าอะไรครับฮะกระเสมตอบว่าอะไรครับผมมีคนเดียวอยู่ผมมีคนเดียวอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์เกือบรุดเนอะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามของเฮาแต้ๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอิสลามแบบได้เพิ่งมีเมียบอกว่าพวกท่านต้องมีภรรยา4คนอิสลามได้บอกอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านนั้นนะครับมีความสามารถนะฟังกีฮูมาตอบะละกุมจงนิกะนะครับ2คน3คน4คนแต่อายะที่ท้ายเนี่ยบ่ค่อยอ่านกันนะครับไวงคิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะนะครับถ้าหากว่าพวกท่านนั้นกลัวว่าจะมาสามารถให้ความยุติธรรมกับหมู่นางได้ก็จงให้มีนางเดียวผู้หญิงคนเดียวนะครับแล้วการที่มีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นความปวดร้าวของคนที่เป็นมุสลิมนะครับหรือว่าเป็นมุสลิม่าบางคนผมเคยเจอแม่หญิงที่เพิ่นเป็นมุอัลลัฟเนี่ยครับมาเข้าฮับอิสลามมาเข้าฮับอิสลามสามีเพิ่นแต่งไปเสร็จปุ๊บนะครับสามีก็ไปเอาภรรยาแห่งคนหนึ่งโดยทิ้งคือกับภรรยาที่เพิ่นแต่งเนี่ยนะครับคนที่1เนี่ยนะครับโดยที่บ่สนใจใยดีแม่นบางคนบอกว่าอาจารย์เงื่อนไขของการแต่งงานคนที่2โอ้เอาพอมันอู้หัวข้อนี่มันจังไปลึกนะมันบ่ค่อยอยากจะไปต่อเท่าใดนะครับนะเพิ่นบอกว่าแม่นเพิ่นบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยการที่จะไปแต่งคนที่2จําเป็นต้องบอกภรรยาคนแรกก่อนจําเป็นครับมาจําเป็นแต่เมื่อแต่งแล้วจําเป็นต้องบอกครับเก็บไว้มันได้เพราะอย่างต้องแบ่งวัน
นะครับสิทธิของเปิ้ลมีเรื่องตรงนี้เนี่ยต้องจัดบรรยายเฉพาะอาจารย์ดาวุฒิจะถนัดที่สุดเรื่องนี้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในอันนี้ที่ผมอู้ฮู้เขาฟังว่าจริงๆแล้วอิสลามมาได้กำหนดหรือว่าบังคับเหมือนกับว่ามุสลิมเนี่ยต้องมี4คนนะครับครับผมอธิบายต่อหน่อยนะครับเพื่อกับพระที่เปิ้ลถามนะครับบัดนี้มาโจมตีอย่างเดียวว่าโอ้คนจริงคนพูดนี่คนไทยเนี่ยโอ้นอกจากจะตายในความเป็นจริงนะครับอาบอบนวดอย่างกันนะไม่ได้บอกแค่นั้นนะครับผมบอกต่อแฮมนะครับว่าการที่จะมูเฮาจะเข้าใจถึงเมีย4คนนั้นผมคิดว่าเฮาต้องย้อนกลับไปเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ของสังคมอาหรับก่อนที่อิสลามจะเข้ามาก่อนที่มูฮัมหมัดจะเข้ามานะครับซึ่งสังคมอาหรับก่อนที่อิสลามจะเข้ามานั้นเนี่ยผู้ชายมีเมียกี่คนกันได้ครับมหาศาลเลยครับใกล้ละมันแก่ละมันเฒ่าละไปเอาคนใหม่เอาได้ตลอดเวลาครับนั่นคือสังคมอาหรับก่อนที่อิสลามจะเข้ามาด้วยมันมีจำกัดนะครับแต่พออิสลามเข้ามานะครับมาจำกัดเหลือ4จุดนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เขาจะต้องอธิบายให้เขาได้เห็นบริบทประวัติศาสตร์ของสังคมอาหรับขนาดนั้นนะครับแฮมข้อ1ครับที่โอ้โหนักเลยนะครับศาสนิกอื่นทุกศาสนิกเวลาแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยต้องบังคับให้เปลี่ยนเป็นอิสลามแม่นก่อนและต่อไปแฮมอันหนึ่งก็คือผมมีญาติเนี่ยพอเปลี่ยนเข้าไปเป็นอิสลามแต่งงานแล้วเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนไปอะครับเปลี่ยนไปอันนี้ก็บ่ได้อันนั้นก็บ่ได้พ่อแม่ตายมาไหว้ศพพ่อแม่ก็บ่ได้เฮ้มันเป็นยังไงเดิมกับหน้าตาดีเรียบร้อยพอกลายไปเป็นอิสลามโอ้เขาเริ่มออกหน้าตาเปิ้นปากกาอูนะเวลาผมบรรยายอยู่ตัวผมกับมีตัวเปิ้นในใจในหน้าตามันทุเรศขึ้นมีหนวดมีเขาอย่างหมู่เฮาทั้งหลายเหมือนกับจะมีความรู้สึกอย่างอันเอ๊ะมันอย่างถึงเป็นอย่างอันจันนุ่มครับตอบอย่างไรดีครับ ทุกศาสนิกต้องเวลาแต่งงานต้องมาเปลี่ยนต้องบังคับเปลี่ยนให้เป็นเอาบังคับก่อนครับเอาหมู่เฮาก่อนบังคับก่อนมาบังคับห้ามบังคับนะครับคือวันนี้เนี่ยวันนี้มุสลิมเฮาเนี่ยนะครับเนี่ยโยนไปโยนมาอีนี่นะครับสักเตื้อก่อสักอึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยมุสลิมเฮาเพิ่นบอกว่าชีวิตของคนมุสลิมเนี่ยจะเลือกคู่ครองคนหนึ่งดุนยาเนี่ยมันสั้นวันนี้เฮาแต่งงานกับคนคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เฮานั้นไปอยู่ร่วมกันในวันอาคิเราะห์การอยู่ด้วยกันเป้าหมายของสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ใช่บนโลกนี้นะครับจะไปคิดว่าเฮาอยู่ด้วยกัน10ปี20ปีตายไปก็ตายกันไปเหมือนใช่เฮายังต้องไปเจอกันโหยังจะไปเจอกันอยู่กันแล้วสักคนถามนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยความหมายที่แท้จริงเนี่ยของผมเอาเคสไอ้นี่ดีกว่าสำหรับคนที่เวลาคนมาเรียนศาสนาครับกับผมเป็นมุอัลลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เปิ้นจะมาแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เนี่ยอิสลามนั้นนะครับอัลกุรอานบอกว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนมันมีการบังคับในศาสนาวันนี้ถ้าหากว่าคุณจะมาเปลี่ยนศาสนาเพราะผู้ชายคนหนึ่งผมคิดว่าคุณดูถูกศรัทธาของคุณมากเกินไปแต่วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณจะมารู้จักอิสลามมันคือหนึ่งในแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ฮื้อทางนำกับคุณนะครับคุณจะไปมีความรู้สึกว่าฉันแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วฉันจะต้องมาเปลี่ยนศาสนาผมคิดว่ากล้าของคุณน้อยลงไปแล้วผู้ชายคนนั้นมันมีกล้าสำหรับคุณเพื่อที่จะให้คุณนั้นเปลี่ยนแปลงศาสนาของคุณไงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือทางนำต่างหากนะครับที่พระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับได้ให้โอกาสคุณรู้จักอิสลามผ่านผู้ชายคนนี้พอเรามีได้เข้าอิสลามแล้วผู้ชายสามารถที่จะเดินไปพร้อมด้วยกันนะครับเฮียนรู้ศาสนาให้เขานั้นได้เข้าใจในศาสนานะครับเขาก็จะเฮานั้นก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแต่สำคัญมากกว่านั้นอิสลามนั้นเมื่อการแต่งงานนั้นการแต่งงานเกิดขึ้นชีวิตครอบครัวมันเกิดขึ้นวันนี้ครอบครัวหมายถึงยังหมายถึงพ่อหมายถึงแม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์สุชาติว่าเพิ่นตอบไว้จะได้ตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาแนวคิดตรงนี้นะครับมีพ่อมีแม่แล้วจะต้องมีอย่างครับมีลูกแล้วถ้าสมมติวันนี้นะครับพ่อนับถือศาสนาอย่างแม่นับถือศาสนาอย่างบ้านจะอยู่จะได้ครอบครัวเป็นครอบครัวก่อนผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดการอยู่ร่วมกันตอนไม่ไหม้ฉันรักเธอเธอรักฉันนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้
นะครับอันนั้นคือก่อนแต่งพอแต่งงานไปแล้วสิ่งที่คนสองคนจะอยู่ร่วมกันได้นั้นก็คืออุดมการณ์อยู่ร่วมกันด้วยกับอุดมการณ์แล้วอุดมการณ์ที่สูงสุดที่สุดของคนก็คืออุดมการณ์แห่งศรัทธาครับวันนี้เขาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกันวันนี้เขาเดินไปทำบุญด้วยกันวันนี้เขาไปละหมาดด้วยกันวันนี้เขาออกอีดด้วยกันวันนี้เขากินข้าวเขาอ่านบิสมิลลาห์เหมือนกันสิ่งนั้นจะยึดเหนี่ยวสถาบันครอบครัวแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างศรัทธาสถาบันครอบครัวอยู่ด้วยกันมาได้หลายๆครั้งที่เขาจะเห็นว่าคนคนหนึ่งที่ไปแต่งงานกับคนที่เป็นชายมุสลิมแล้วเอาเพื่อนมาเป็นอิสลามแล้วเขาเองมาเข้มแข็งเชื่อก็ครับอยู่กันได้เหมือนเดิมอยู่กันได้เหมือนเดิมครับเพราะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาเองแต่คงจะมีคำถามต่อมาว่าอ้าวอันก็เอามุสลิมไปเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นแล้วมันก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเดียวคงจะตอบต่อมาเหมือนกันเดียวคำถามนี้เดียวเพื่ออาจารย์สุชาติตอบกันแล้วกันจริงๆที่ผมได้ชี้แจงในวันนั้นก็คล้ายๆที่อาจารย์ลุงอู้นะครับจริงๆแล้วที่นั้นลุงอู้แม้แต่คนเขาต่างศาสนาต่างความเชื่อที่มาอยู่ด้วยกันมันยังมีปัญหาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้เห็นแม้แต่มุสลิมด้วยกันเองสมมติว่าดีกรีของอีมานนะครับความศรัทธาอีมานที่มันแบบเต้ากันเนี่ยมันผมเห็นหลายบ้านยังมีปัญหาเลยครับเมียจะคุ้มผมมาคุ้มผมเอาละพิษหัวกันละเทียงหัวกันละบ้านแตกก็ยังมีเลยเพราะคนหนึ่งจะเอาอย่างเข่งคนหนึ่งมาเป็นยังได้ก็ได้ถ้าแค่เป็นมุสลิมอันนี้ขนาดแค่เป็นมุสลิมด้วยกันนะครับหลายครอบครัวเขาก็ได้เห็นมีปัญหาแต่ถ้าเกิดยิ่งต่างศาสนิกเนี่ยนะครับต่างความเชื่อที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วลูกหลานอย่างแฮมรอยังคล้ายๆที่อาจารย์หนุ่มอูนะครับแฮมจุดหนึ่งก็คือที่ผมพยายามจะชี้แจงคือเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วศาสนิกอื่นที่มาแต่งเข้าอิสลามโดยที่มาเข้ากรณีที่เป็นอะฮ์ลุลกิตาบนะครับที่เป็นคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนะครับเป็นชาวคริสต์ชาวอย่างนะครับอันนั้นเนี่ยในศาสนาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาเป็นครับในกรณีที่เป็นไม่ยิงในกรณีเป็นไม่ยิงเป็นไม่ยิงครับแม่ละครับครับเสร็จแล้วในข้อที่2เนี่ยที่ผมพยายามจะทำความเข้าใจกับเปิ้ลเนี่ยก็คือเวลาแต่งเข้ามาอิสลามแล้วอะไรเคละยอมละแต่งอิสลามกับแต่งไปละเนี่ยเปลี่ยนไปป้อกับว่ายศป้ออย่างกับได้ผมพยายามที่ชี้เป็นเห็นครับว่าในแต่ละศาสนามันก็คงมีความคิดความเชื่อการนิยามความเคารพนะครับซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันแค่เป็นแค่รูปแบบครับที่มันอาจจะแตกต่างกันซึ่งในทัศนะอิสลามเนี่ยเขามาสามารถที่จะต้องไปกราบใส่ได้เนื่องจากเขามีหลักเตาฮีดนะครับหลักสูงสุดก็คือเขาจะต้องเชื่อในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องกราบจะต้องไหว้ได้เฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะซึ่งเป็นผู้สร้างผู้จัดการชีวิตผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ชีวิตกับเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาบริกราบพ่อแม่แต่บริแปลว่าเขาบะเพื่อความเคารพนะครับกับพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ต่างศาสนิกกับจ้างนะครับอิสลามเขาก็ยังบริบอกว่าพ่อแม่ต่างศาสนิกแล้วเขาตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกเนื่องจากคนละศาสนาอิสลามก็ยังสอนเขาจะต้องทำดีนะครับกับพ่อกับแม่ถึงแม้ท่านจะมีศาสนาที่ต่างกับเขาท่านไม่ได้มาเข้ารับอิสลามเหมือนที่เขารับเขาก็ต้องปฏิบัติดีเหมือนกับเปิ้ลทุกอย่างนะครับถ้าเขาทำเพื่อพ่อแม่บ่พอใจบอกว่าเปิ้ลจะนับถือศาสนาต่างจากเขาอยู่ในอิสลามก็สอนว่าแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบ่พอใจนะครับต่อเขานะครับเพราะนั้นการกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่นะครับอิสลามก็คือความสำคัญตรงนี้นะครับเพราะนั้นการเคารพเราต้องทำความเข้าใจครับการเคารพที่จะต้องไปใกล้ไปไหว้ไปกราบมันเป็นเพียงรูปแบบนะครับซึ่งอิสลามไม่ได้ยอมรับรูปแบบตรงนั้นแต่ในแก่นในเนื้อหาที่เขาเคารพพ่อแม่อิสลามมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายนะครับทีนี้มันมีต่อมาก็คือนี่อย่างอิสลามมีที่ไหนนะครับความรุนแรงอยู่ที่ท่านเวลาได้ยินอิสลามเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ไหนนะมีก็ความรุนแรงในกุรอานสอนเรื่องญิฮาดมีองค์การที่ทำสงครามและอิสลามขยายอาณาจักรด้วยสงครามครั้งหนึ่งไปอู้ฮือหมู่พี่น้องประมาณ20คนครับที่เป็นคนทำงานในชุมชนของคริสเตียนอู้ถึงเรื่องเนี้ยไม่ใช่อู้ก็ได้นะครับเปิดคอมพิวเตอร์ใส่เลยครับอายะกุรอานสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้เพราะพวกเขาถูกนี่เห็นแล้วอย่างอิสลามสนับสนุนให้มีการทำสงครามยกกุรอานใส่เลยนะครับถามผมอ่ะโอ้นะครับตรงนี้นะครับผมก็
พอยกกุรอานปุ๊บก็ได้โอกาสเลยครับที่จะพยายามชี้แจงทำความเข้าใจว่าผมอยากจะต้องให้คุณทำความเข้าใจครับกุรอานที่เราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นเล่มเป็นบึกหนาตรงเนี้ย30ยุส114ซูเราะห์ 6,000 กว่าองค์การเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเชื่อว่ากุรอานคือนะครับเป็นคำเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำอู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัดนี้ถูกประทานมาเป็นเล่มปุ้งเล่มเดียวทีเดียวนะครับทยอยมานะครับตั้งแต่ท่านรอซูลได้รับวาฮีนะครับเมื่ออายุ40ทยอยมาครับ13ปีในมักกะ10ปีในมะดีนะทยอยมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่บริบทของสังคมที่มันกำลังเกิดขึ้นถามว่าองค์การที่ท่านยกมาเนี่ยในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่39ถึง40มูฮัมหูท่านหูก่อครับซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์แรกครับที่อู้ถึงเพื่ออนุญาตในการทำสงครามเกิดขึ้นในปีไหนครับ13ปีในมักกะห์บ่เคยมีการทำสงครามนะครับท่านนบีท่านรอซูลบรรดาซอฮาบะห์ถูกไล่ฆ่าถูกทำร้ายนะครับ13ปีจนอยู่บ่ได้ต้องหนีไปในมะดีนะห์จนกระทั่งในปี624ครับองค์การนี้ถึงลงมาครับหนีไปมะดีนะห์แต่ยังตามมาไล่มาล่ามาฆ่าในที่สุดองค์การนี้ก็เลยถูกประทานลงมาให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ปกป้องกันตัวเองเรื่องนี้น่าสนใจครับอาจารย์นุ่มครับผมมีเพื่อนซึ่งฮักกันมากนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่มหาลัยพายัพเนี่ยและเป็นชาวคริสมูฮาผมอยากจะให้มูฮาทำความเข้าใจว่าคนคริสเนี่ยกับเหมือนมุสลิมเฮาเนี่ยมันจะมีหลายแนวความคิดขนาดตั้งแต่สุดโต่งจนถึงย้อนยานจนถึงเหมือนกันครับมันมีพิษทุกศาสนาเหมือนกันนะครับเขาจะมีคนเนี้ยเสร็จแล้วเพื่อนผมที่ว่าเนี่ยนะครับบดีวนี่เป็นผู้อำนวยการสถาบันเปิ้นฮ้องว่าเป็นคริสแนวเปิ้นฮ้องว่ามินโนไนท์มินโนไนท์นี่คือหมู่ไหนครับมินโนไนท์นี่คือหมู่ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบห้ามใช้ความรุนแรงเลยครับก็คือห้ามฆ่าเลยครับชีวิตมนุษย์นี่ฆ่าไม่ได้เลยเป็นคริสที่แนวคิดอย่างนั้นเลยครับใครจะมาทำร้ายเราต่อสู้เราอย่างเงี้ยโดนไล่ล่าอย่างไรเขาฆ่าเพิ่นไม่ได้ผมแล้วแกก็มาถามผมครับว่าอิสลามนี่อนุญาตมันก่อคือฆ่าได้มันก่อผมบอกแม่นครับเพราะอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่สุดโต่งและก็ย้อนยานอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺตรัสใจคำว่าอุมมะตันวัสตอเป็นศาสนาที่เป็นสายกลางคือไม่สุดโต่งไม่ย้อนยานเป็นศาสนาที่อย่างไรครับเราจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับว่าเมื่อถึงจุดที่คนจะต้องมาฆ่าเรามีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องชีวิตนะครับเมื่อถึงจุดที่คนคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งเขาจะต้องมีสิทธิ์ในชีวิตนะครับของญาติพี่น้องของเขานะครับที่จะต้องมาทวงคืนก็คือพูดง่ายๆก็คือโทษประหารนอกเสียจากว่าโทษประหารนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับก็คือก็ต่อเมื่อพี่น้องญาติของเขาเพื่ออภัยถ้าเพื่ออภัยปุ๊บแน่นอนครับสมมติผมเป็นฆาตกรไปฆ่าใครก็ตามนี่ดีกว่าผมเล่าเรื่องวันนั้นผมเล่าที่อาจารย์พ่อที่ค่ายอาจารย์นุ่มไปแล้วผมจะเล่าซ้ำแห่งกรรมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเล่าเรื่องเนี่ยครับเล่าเรื่องในสมัยท่านอุมัรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีสองคนพี่น้องได้ลากตัวผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งครับมาหาท่านอุมัรมาอยู่ในศาลเปิดศาลอันนี้ศาลไคฟงเหมือนศาลไคฟงแล้วนะครับเปิดศาลท่านอุมัรเปิดศาลปุ๊บเนี่ยนะครับอ้าวเกิดอย่างขึ้นสองคนพี่น้องฟ้องครับบอกท่านอุมัรบอกว่าเนี่ยชายหนุ่มคนเนี้ยได้ฆ่าพ่อของฉันท่านอุมัรถามชายหนุ่มคนนั้นว่าจริงก่อนจริงจริงครับท่านอุมัรแต่ที่ฉันฆ่าพ่อของเขานั้นเนี่ยบ่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าอ้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรคือในขณะที่ฉันกำลังพักอูฐของฉันไว้เนี่ยที่ใต้ต้นไม้ไปก้าขายมาเนี่ยบรรทุกสินค้าปรากฏว่าพ่อของสองคนเนี่ยเอาหมาหินขว้างมาที่หน้าอูฐของฉันเนี่ยจนกระทั่งโดนแก่นตาอูฐของฉันเลือดไหลโอ้โหฉันเห็นอูฐของฉันทนทุกข์ทรมานฉันเสียใจขนาดฉันก็เลยโคตรก็เลยมิ่งขึ้นมาก็เลยเอาหมาหินก้อนนั้นเปียกขว้างปิ๊กไปโดนหัวป้อของเขาแล้วป้อก็ตายไปปรากฏว่าอย่างครับท่านอุมัรโอ้
ถ้าอย่างอั้นก็มีความผิดแล้วครับท่านก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตแล้วท่านอุมัดถามสองคนพี่น้องว่าเอ้ยเมื่อภัยเขาได้ก่อเขาไม่ได้ตั้งใจฉันเมื่อภัยครับฉันไม่ให้อภัยฉันจะต้องเอาชีวิตเขาเนี่ยพออู้บอกว่ามาเฮื่ออภัยจะต้องเอาชีวิตท่านอุมัดก็เลยถามว่าโอ้มาได้ละตามหลักอิสลามก็คือท่านจะต้องตายตามพ่อของเขาละท่านมีอย่างจะสร้างเสียก็ชายหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าฉันขอสร้างเสียอย่างหนึ่งได้ก่อนฉันขอร้องท่านอุมัดอย่างหนึ่งได้ก่อนขอฮื้อเวลา3วันฉันจะต้องปิดบ้านไปเนื่องจากก่อนพ่อฉันจะตายเนี่ยได้ฝากสมบัติชิ้นหนึ่งที่ฮื้อน้องเก็บไว้ฮื้อน้องของฉันและฉันเอามันไปซ่อนไว้ฉันอยากจะทำอามานะนี่ฮื้อเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปฮื้อน้องเสร็จแล้วฉันจะภายใน3วันฉันจะปิกมารับโทษท่านอุมัดบอกว่าเฮ้ยอันนี้ลวดลายก้านะครับนึกว่าลวดลายอ่ะแต่ในที่สุดก็โอเคยอม3วันแต่ฉันจะยอมให้ท่านไป3วันแต่ท่านจะต้องมีคนมารับรองคนมารับรองคนมาค้ำประกันว่าท่านจะกลับมาถ้าท่านกลับมาก็คือจะต้องไปฆ่าคนค้ำประกันแทน2พี่น้องก็ยอมโอเคปรากฏว่าถามครับได้ถ้าใครจะฮื้อการรับรองชายคนนี้3วันจะปิ๊กมาเหมือนกับเขากำลังนั่งฟังอย่างเงี้ยครับสมมติลองจำลองภาพนะครับพออู้อีเสร็จปุ๊บทุกคนก้มหน้าหมดเลยครับทุกคนก้มหน้าหมดไม่มีใครกล้ารับรองครับจนกระทั่งมีคนคนนึงลุกขึ้นมายืนครับแล้วบอกว่าบอกท่านอุมัดนะครับชื่ออบูดาร์อัลกิฟารีอบูดาร์อบูดาร์ดาอบูดาร์อัลกิฟารีฉันขอรับรองท่านอุมัดเพื่อกับชายหนุ่มคนนี้พอรับรองปุ๊บโอเคไปวันแรกไปวันที่สองไปวันที่สามครับหมดเวลาของวันในทัศนะอิสลามก็คือหลังมักริบถ้าอาซานมักริบแล้วยังมามาก็คือเรียบร้อยใกล้เวลาจะมักริบครับสองคนพี่น้องกลับไปหาอบูดาร์ดาอัลกิฟารีทุกคนเจ้าบุ้งเจ้าบ้านแห่กันมาลุ้นครับว่าท่านอบูดาร์ดานี้จะโดนประหารก่อนนะครับปรากฏว่าใกล้จะอาซานมักริบไอ้ชายหนุ่มคนนั้นนะครับที่บอกขอลาไป3วันมาถึงที่ประชุมที่จะตัดสินครับท่านอุมัดก็โอ้ทุกคนก็โห่ร้องดีใจเอ้มาแล้วนะครับท่านอบูดาร์มาต้องโดนละท่านอุมัดถามชายหนุ่มคนนี้เอ๊ะคิงมาอย่างฉันมาได้ส่งคนไปเป็นสปายไปตวยเลยว่าท่านไปที่ไหนพ่อท่านจะปิ๊กบ่ปิ๊กฉันมาได้ตวยเลยอย่างท่านปิ๊กมาโมฮัมหัวครับชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าใดครับชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าท่านอุมัดฉันจะฮื้อคนกล่าวว่ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยในเมื่อเขารักษาสัญญาแล้วเขาบรรลุตามสัญญาเลยเนี่ยฉันจะฮื้อคนอู้อย่างอันได้อย่างไรครับว่ามีมุสลิมคนหนึ่งที่เขาได้รับความไว้วางใจและเขาบ่ยอมทำตามสัญญาเขาหักหลังฉันจะฮื้อคนอู้ถึงมุสลิมอย่างอันได้อย่างไรท่านอุมัดก็เลยถามอบูดาร์ท่านอย่างท่านไปรับรองเขาท่านบอกว่าจะเขาเลยท่านอบูดาร์อัลกิฟารีบอกว่าใดครับฉันจะฮื้อคนอู้ได้อย่างไรครับว่าในเมื่อมีมุสลิมคนหนึ่งที่กำลังมีความจำเป็นมีความต้องการความช่วยเหลือแล้วพี่น้องของเขามาฮื้อความช่วยเหลือเลยฉันจะฮื้อคนอู้นี้ได้อย่างไรพอสองคนพี่น้องที่ป้อโดนฆ่าครับได้ยินกับอู้อย่างนี้อย่างไรครับโอ้ท่านอุมัดฉันขออภัยโทษฮื้อกับชายผู้นี้ที่ฆ่าป้อของฉันฉันขออภัยโทษด้วยเขาท่านอุมัดบอกถามว่าเอาท่านอภัยโทษหรือเขาอย่างตะกี้ยังบอกสามวันก่อนยังบอกเพื่ออภัยเลยสองคนพี่น้องตอบว่าท่านอุมัดฉันได้ฟังสองคนนี้อู้แล้วเนี่ยฉันสองคนพี่น้องเนี่ยจะฮึ่มเป็นอู้ได้อย่างไรครับว่าในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมแล้วมีพี่น้องของเขามาขออภัยโทษและเขามาเพื่ออภัยกับเขาในที่สุดนะครับชายหนุ่มคนนี้ที่ไปฆ่าป้อก็ได้รับการอภัยประทุกประหารชีวิตนะครับอันนี้ผมจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาเล่าเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าจะไปเพื่อที่จะโยงท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับว่าในทัศนะของอิสลามเฮานั้นเนี่ยชีวิตมันต้องต่อด้วยชีวิตแลกด้วยชีวิตเหมือนกับการทำสงครามเนี่ยที่ผมบอกเพื่อนว่าเนี่ยท่านเห็นก่อนว่าเฮาไม่ได้สุดโต่งครับว่าใครจะมาฆ่าเฮาเราต้องปล่อยให้เพื่อนฆ่าตบแก้มซ้ายยื่นแก้มขวาฮึบตบอิสลามไม่ได้สอนอันครับเฮาต้องป้องกันตัวและการป้องกันตัวก็เป็นกฎธรรมดาสากลของทั่วประเทศทั่วโลกครับ
ในประเทศไทยเขาก็มีกระทรวงกลาโหมทุกประเทศใครจะมาลุกลามพม่าจะมาลุกลามเขมรเขาก็ต้องมีการป้องกันตัวได้อันนี้เป็นลักษณะกลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไปใช้ศาสนาที่สุดตรงมันยอมให้มันฆ่าตลอดแต่กว่าที่จะท่านนะครับรอซูลจะได้รับอนุมัติเพื่อทำสงครามเนี่ยหมูครับ624แล้วครับ2ปีนะครับหลังจากฮิจเราะห์ไปอยู่เมืองมะดีนะห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องอธิบายนะครับเพื่อเพิ่นเข้าใจต่อไปฮั่นแหมครับยกกุรอานกันเลยครับจงประหัตประหารมุชริกเท่านั้นนะที่ใดก็ตามในกุรอานเนี่ยเขาจะมีคำอู้อย่างเงี้ยครับเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจงฝันที่คอโอ้จะนุ่มเดี๋ยวจะคือดูครับรู้เขาเนี่ยพระรูปหนึ่งพระมหาพิชาติวันนี้เขาไปได้อัดเทปผมกับพยาเปิดประเด็นเพื่อไปตีตะกี้ลาเซมได้บอกผมนะครับว่าได้ฮือสัมภาษณ์กับไวท์ชาแนลหลังจากที่พระมหาพิชาติเนี่ยออกเทปเนี่ยนะครับไวท์ก็เลยโทรมาสัมภาษณ์ผมโอ้จันช่วยขยายความหน่อยเอายังไงดีหรอผมนอนมารับเลยครับคลิปประมาณเกือบเกินชั่วโมงของพระมหาพิชาติที่เข้ามาใส่อิสลามที่เป็นพระที่บอกว่าใครฆ่าพระหากพระในภาคใต้โดนฆ่า1คนเขาจะต้องเผา1มัสยิดเป็นพระที่มารณรงค์เรื่องนี้มาประชุมที่เชียงใหม่นะครับมาประชุมที่เชียงใหม่พระเต็มเลยครับผมมีรูปตัวเองเสร็จแล้วต่อไปใครพระภาคใต้ถูกฆ่าเราจะต้องเผา1มัสยิดใครจะเอาด้วยโอ้โหหมู่พระเหมือนยังคอนเสิร์ตอ่ะเอากันครับหนึ่งพระเผาหนึ่งมัสยิดผมฟังแล้วผมก็โอ้ตายละพระไทยพระเฮานะครับผมเรียนสมัยเรียนประถมมัธยมเรียนหนังสือมีวิชาพุทธศึกษาด้วยหรอศาสนาโอ้ศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างเป็นพระในมหันต์สักอย่างศีลสมาธิปัญญานะครับมาไล่ขึ้นบนจวนหมู่พระด้วยกันนะครับออกมานะครับจะมาเผามัสยิดจะมาล้างแค้นจะมาอย่างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนอนมารับเลยครับเพราะพระนี่บอกเนี่ยในกุรอานยกกุรอานเหมือนที่หมู่คนทำงานในชุมชนคริสต์ที่มาถามผมเลยครับยกกุรอานแล้วก็เอาอายะมาเนี่ยครับนี่เห็นไหมอิสลามเนี่ยเขาสอนเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้เสด็จทาจงฟันที่คอในสุรอันฟานนะครับแล้วพวกเจ้าฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆส่วนปลายนิ้วมือของพวกเขาถามมูฮัมหมัดถ้าลองไปเปิดดูครับในอันฟานอายะที่12ในซูเราะห์มูฮัมมัดอายะที่4มีก็ครับมีครับอันนี้ผมเอามาจากกุรอานนะครับมันมีครับแต่ผมกำลังบอกเพื่อสัมภาษณ์ในทีวีวันนั้นเหมือนที่ผมกำลังชี้แจงให้ท่านทั้งหลายฟังเหมือนกับเมื่อพี่น้องชาวคิดเนี่ยครับว่าคุณจะเข้าใจอายะห์มูนี้คุณจะต้องเข้าใจบริบทของมันว่าบริบทขณะนั้นเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะเห็นความลึกซึ้งของศาสนาอิสลามเพราะอย่างครับนี่อย่างถึงฟันที่คอครับนี่อย่างถึงบอกว่าฟันปลายนิ้วที่นิ้วแม้แต่เรื่องคณะที่อนุมัติให้เราทำสงครามเป็นสภาวะที่เราเลี่ยงมาได้ละอิสลามก็ยังสอนแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดจะต้องฆ่าแล้วเนี่ยไม่ใช่ฆ่าด้วยไม่ใช่ฆ่าแบบเอาให้มันสะใจฮะจะก้อยปาดหูปาดนิ้วนะครับปาดแขนปาดขามันออกไปเป็นทีละท่อนเหมือนกับที่ท่านฮัมซะถูกนางฮินนะครับบินติอุสบะเมียของอบูซุฟยานเนี่ยนะครับฆ่าเสร็จเนี่ยโอ้โหทำลายศพทำลายอย่างต่างๆทรมานอิสลามบ่ได้สอนครับแม้แต่เขาสู้รบเสร็จแล้วถ้าจะฆ่าจังหวะที่อยากจะฆ่าบัดดีฮึ่ฆ่าด้วยฮึ่เขาต้องทรมานฮึ่ทับเดียวเนื่องจากสมัยนั้นมันมีอาวุธก็คือมีดาบอย่างเดียวไงครับฟันอย่างถึงฟันที่คอครับฟันคอคือเพื่อที่จะปุ๊บจุ๊บบัดต้องทรมานอย่างสักอย่างมีดเดียวไปเลยแต่ถ้าสู้กันตุ้งตังตุ้งตังปรากฏว่าดาบลุดอาญานี่ถึงบอกไงครับดาบลุดเนี่ยแทนที่จะใส่ให้มันตายคือฟันที่นิ้วฟันที่นิ้วเพื่ออย่างจะได้ลุกขึ้นมาสู้มาได้จะได้จับแล้วก็มาเป็นเฉลยแล้วก็ไปว่ากันนะครับทีนี้ตรงเนี้ยผมคิดว่าอยากจะให้เขาเห็นถึงความละเอียดอ่อนนะครับถึงศาสนาอิสลามนะครับไม่ใช่ว่ามายกมาแบบดิบๆโดยที่บ่เข้าใจเลยว่าอันอย่างที่มันอยู่เบื้องหลังอันอย่างที่มันเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยนั้นถึงมีคำสอนแบบนี้การที่จะออกไปฆ่าไปใช่ทำสงครามไปเลยนบีก็ต้องมีการวางแผนมีการสอนครับเวลาจะฆ่าจะต้องฆ่าอย่างไรมันมีความละเอียดละออนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่มูฮัมหมัดเห็นทุกวันเนี่ยครับโหยิงกันใส่กันนะครับโดนผมยังไม่แน่ใจครับมีประเทศไหนบ้างที่สอนว่าเวลาฆ่าศัตรูเนี่ยให้ยิงไปที่หัวใจยิงไปที่หัวนัดเดียวมันจะได้ตายผมยังไม่แน่ใจแล้วครับมีหลักสูตรอย่างอันก่อนนะครับสอนให้ยิงเอามันนะครับมองเป็นศัตรูอย่างทุกอย่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากนะครับว่าเสร็จแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกก็คือว่าการที่ศาสนาผมสอนวิชาสันติศึกษาครับภาควิชาที่ผมอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ผมสนใจนี่ก็คือดูความรุนแรงทั่วโลกเลยครับที่สังคมต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช้ความรุนแรงแล้วความรุนแรงในนามศาสนาเนี่ยผมขอโทษครับทุกศาสนาครับที่เอาศาสนาเนี่ยไปรองรับใช้ความรุนแรงเพื่อรับใช้อุดมการณ์อย่างของตัวเก่าบอกว่าพุทธบอกว่าคิดอย่างในศรีลังกาในสมัยก่อนในไอร์แลนด์อะไรต่างๆโปรเตสแตนต์คาทอลิกยอกกันมันมีทุกศาสนาครับแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราหันก็คือพอสื่อที่มันออกมานะครับมี IS ISIS อย่างต่างในโลกอาหรับที่มันปั่นป่วนวุ่นวายมันก็เลยเหมือนกับว่าโอ้อิสลามนี่มันต้องรุนแรงขอแหมน้อยเดียวนะครับจานนุ่มผมขอแหมน้อยเดียวครับพอผมอู้ยี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนถามอ้าวอาจารย์แล้วมุสลิมเนี่ยที่คิดอย่างอาจารย์เนี่ยมีมากไหมครับผมนี่กลายเป็นบุคคลพิเศษที่คิดแบบอีถ้าคิดอย่างเหมือนผมเนี่ยโลกมันคงจะสงบสุขอู้อย่างทำนองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขอโทษครับท่านต้องคิดใหม่แล้วครับท่านลองคิดดูครับประเทศไทยเนี่ยมีมุสลิมประมาณ 6-8 ล้านคนนะครับในอเมริกา 6-8 ล้านคนในทั่วโลกนะครับมุสลิมประมาณ 1,800 ล้านถึง 2,000 ล้านแปลว่าอย่างครับทุกๆ1ใน4ใน5คนเนี่ยจะเป็นมุสลิมผมบอกเลยครับว่าถ้าคนมุสลิมทั้งโลกหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยฝักใฝ่รุนแรงอย่างที่ท่านว่าไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยผมขอโทษครับแผ่นดินเนี่ยลูกเป็นไฟไปเมินแล้วครับผมเลยเล่าให้เขาฟังครับผมไปภาคใต้เนี่ยไปทุกเดือนมีพี่น้องในภาคใต้3จังหวัดเนี่ยเขาอู้กับผมว่าอะไรครับเขาบอกอาจารย์ลองคิดดูตอนนี้เนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องเราเนี่ยตายเป็นหลายพันคนคนที่ตายหลายพันคนเนี่ยอาจารย์ลองนึกดูครับญาติพี่น้องเขาเนี่ยมีอีกกี่หมื่นกี่แสนคนถ้าเราไม่คิดว่าความตายนั้นเนี่ยมันเป็นตักดิษมันเป็นกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าถึงอ่านอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงนะครับเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ถ้าเราแบบกึดอย่างเงี้ยอาจารย์ลองนึกดูครับแผ่นดินเนี่ยจะลุกเป็นไฟขนาดไหนถ้าเรามีความเครียดแค้นผมเลยบอกเขาครับทุกวันนี้สังคมที่มันมีปัญหาที่มันรุนแรงที่มันเข้ามาจำเป็นที่จะต้องไปใช้คนนักนะครับคนจำนวนน้อยเนี่ยแหละครับที่ไปสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินครับผมบอกว่ามุสลิมเฮาเตี้ยวเห็นทุกวันเนี่ยท่านนะครับไข่พ่องท่านเดินไปแล้วมันพกระเบิดนะครับยิงหันหน้าท่านก็เข้ามาเตะมาตีมันไม่ใช่ครับแต่เฮาก็ยอมรับครับว่าก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมคนส่วนน้อยที่บอกว่าตัวเองเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปใช้ความรุนแรงแล้วคนส่วนน้อยเนี่ยพอสื่ออย่างออกมากระจายเป็นภาพเหมือนกับโอ้มุสลิมทั้งหมดนี่มันรุนแรงมันมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้ลองแลกเปลี่ยนนะครับกับดังมูพระที่เพิ่นถามมาครับเจออาจารย์จริงจริงจริงแล้วอาจารย์พอดีไอ้ช่วงค่ายเนี่ยรัสเซมก็ไปเจอมันก็ตัวเนาะนะครับเขาไปจัดค่ายอยู่บนดอยนะครับปรากฏว่ามีตึงสันติบาลขึ้นมามีตึงทหารขึ้นมานะครับแล้วก็กรมนเนาะแล้วก็มีกรมการปกครองเนาะขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะมาถามว่ามาเนี่ยอย่างกันขอรายชื่อสพอันนี้ออกเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็คงจะไปดูกับคนเดียวนะครับสพอเวียงป่าเป้าเนาะเพิ่นมาขอรายชื่อของผู้เข้าอบรมทั้งหมดนะครับผมก็บอกเพิ่นว่าผมยินดีที่เพิ่นขึ้นมาแอวหามาดูแลความปลอดภัยเนาะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมน้อยอกน้อยใจในคณะที่มูเฮาเขาเนี่ย เป็นคนเมืองเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าเฮามีความแตกต่างเนื่องจากว่าเฮ
เรามีความเชื่อที่ต่างกันแบบใดเนี่ยครับวันนี้เนี่ยผมมาสุเหร่านะครับปาคนมาสุเหร่าปาคนมาศึกษาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับแต่สุดท้ายมาเนี่ยก็มาถูกมองในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องยอมรับว่าภาพที่มันออกไปเนี่ยในสังคมของมุสลิมหรือว่าข่าวที่มันออกไปเนี่ยก็คือถ้าหากว่ามุสลิมนั้นเท่ากับหัวรุนแรงนะครับแต่ตัวเฮาเองนะครับเฮาจะเนี่ยจะใดนะครับตะกี้เรื่องเล่าที่อาจารย์สุชาติเล่าให้เฮาฟังเนี่ยผมคิดว่าเฮาน่าจะได้อย่างบางอย่างนะครับวันนี้ถ้าอู้ถึงมุสลิมนะครับถ้าอู้ถึงมุสลิมจะต้องมีความซื่อสัตย์ผมจะยอมได้จะใดที่จะฮื้อคนคนหนึ่งมาบอกว่าผมเป็นมุสลิมได้รับความไว้วางใจแล้วผมไปยังหยังไปทรยศเปิ้นผมจะยอมได้อย่างใดที่มีมุสลิมมาขอร้องผมแล้วผมจะมาช่วยเหลือเขาอันนี้คือภาพของสลับภาพของคนรุ่นก่อนที่ปัญหาเมื่อเราดูแต่วันนี้มุสลิมเขาขายครัวในกาดนะครับกิโลเหลือ8ขีดมุสลิมครับแค่ที่อิ่งมาได้เขาบอกต้องไปพออย่างที่ไหนนะครับเตียวไปน้อยเดียวนะครับจะไปซื้อของกับมุสลิมโอ้จะไปซื้อเนาะโดยเฉพาะไอ้หมูที่คุมหัวกุ้มกระลุมอ่ะนะซื้อครัวมันนี่เหมือนเกยได้เต็มซะเตื้อนะซักเตื้อเนี่ยใดซื้อผลไม้นะครับขายเป็นเข็ดต้องลุ่มใส่ล่วงไว้ให้มันเต็มไปหมดเรื่องหมูนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฮาเองจะต้องมาพิจารณาเฮาจะไปกึดว่าอย่างเดียวจะไปกึดอย่างเดียวว่าเปิ้นว่าเฮาบ่ดีเปิ้นว่าเฮาบ่ดีเปิ้นว่าเฮาบ่ดีปิ๊กมาถามตัวเก่าเฮาดีก่อนเฮาทำตามศาสนาที่บอกก่อนนะอัลลอฮ์บอกไว้ลุลลิลมุตัฟฟีฟีนความหายนะจงมีแด่ผู้ที่ทำให้พ่องในเรื่องของปรากฏว่าไปมากลายเป็นมุสลิมมีชื่อเสียงในเรื่องของการโกงตาจังมุสลิมมีชื่อเสียงในเรื่องของการเก็บดอกเบี้ยมุสลิมมีชื่อเสียงในเรื่องของความรุนแรงและโหดร้ายถามว่ามีก่อนเฮาก็ต้องปิ๊กมาถามตัวเก่าตัวหูเปิ้ลละเปิ้นพอเฮาอยู่ใดแต่หูเฮาเหรอนะครับในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฟอกสั้นๆนะเพราะว่าตะกี้นี่ผมรู้สึกว่าผมชอบฟังอาจารย์สุชาติเล่าแล้วก็ผมก็จะมาใส่อีสักหน่อยหนึ่งนะครับผมขยายความรู้เหมือนปกตินี่ผมต้องขออภัยผมมาครับจริงๆว่าผมชอบพูดเรื่องส่วนตัวแต่ไหนเนาะแต่เพราะว่าอาจารย์นุ่มพูดมาตะกี้นี่โอ้มันคันแท้ๆเลยเมียผมเนี่ยครับวันนี้มากับเมียเนี่ยลุยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์แกเป็นคนเล่าผมฟังอย่างตรงไอ้ที่หนุ่มพูดเลยครับผู้จัดการแกเนี่ยจะไปซื้อลำไยครับลำไยเนี่ยแถวไอ้กาดหนองหอยนะมูเฮาเห็นเป็นแทบเลยครับกาดหนองหอยเชียงใหม่นะครับลำไยเส้นที่จะไปสารพีนะคนขายเนี่ยมีตึงมุสลิมผมมุสลิมแกไปเลือกซื้อคนคุณฮิญาบที่เป็นมุสลิมปรากฏว่าอย่างที่อาจารย์หนุ่มอู้เลยครับพอซื้อมาเซ็ตเนี่ยไอ้กิโลเหลือ8ขีดแกบอกโอ้พี่ก็นึกว่ามุสลิมทุกคนเหมือนนุ้ยอู้แน่ซื่ออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องเนาะกลับมาหูเฮานะครับช่วยกันทบทวนตรงนั้นผมอยากจะกลับมาเรื่องนี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับเรื่องที่เฮาอย่าโดนโจมตีนักก็คือเรื่องยิฮาดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พ่ออย่างครับในแวดวงวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะในตะวันตกเนี่ยเขาจะแปลยิฮาดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษว่า holy war holy แปลว่าอย่าง holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์สงครามศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ดาวูดอาจารย์ยะฟัดมาอธิบายครับเท่าที่ผมศึกษามาอ่านนักวิชาการศาสนามุสลิมเนี่ยฟันธงเลยครับว่าในอิสลามคำว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นคำที่มันแปลกประหลาดเฮาเหมือนเคยมีใจในศาสนาอิสลามหลอกประวัติศาสตร์ของท่านรอซูลที่มองสงครามเนี่ยเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไปอ่านงานหนังสือคนหนึ่งนะครับของนักที่คนที่สอนชะรีอะห์เลยนะครับคอลิดอบูอัสฟัดดันฟันธงเลยครับว่าในเทววิทยาสงครามไม่เคยศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าสงครามนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับสงครามที่ชอบทำก็คือการที่เขาปกป้องตัวเองถึงแม้เขาจะเป็นสงครามที่เขาปกป้องตัวเองอิสลามกับไม่ได้มองว่าสงครามคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคิดว่าอิสลามเพื่อความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ต่างหากนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่32จึงบอกไงครับว่า
การที่ใครฆ่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเท่ากับเขาฆ่าชีวิตมนุษย์ทั้งโลกและใครที่รักษาชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเท่ากับเขารักษาชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนะครับชีวิตต่างหากครับคือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญนะครับบัจเจบอกว่าสงครามนะครับเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์หนุ่มตะกี้นะครับพออู้ถึงเรื่องการมีศาสนามีต่างๆผมบอกท่ามกลางที่เขากำลังมองเขาด้วยความหวาดระแวงการต่อต้านเดี๋ยวผมจะขึ้นดูนะครับสร้างมัสยิดอย่างต่างๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเคยมีปัญหามาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มัสยิดแม่ขจารไปเชียงใหม่ไปที่น่านไปที่หลายๆมัสยิดเนี่ยเขาจะเห็นวันนั้นเนี่ยผมอู้กับนักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสตร์นะครับที่มหาจุฬาเนี่ยผมบอกเลยครับการที่พี่น้องชาวพุทธเนี่ยมาโจมตีต่อต้านเหมือนสร้างมัสยิดนะผมขอบอกเลยครับว่าท่านกำลังเดินผิดทางท่านกำลังเดินผิดทางครับเพราะอย่างครับเพราะถึงวันนี้คนที่มีก่อปัญหาให้กับสังคมบอกว่าศาสนาใดก็ตามส่วนใหญ่เขามาเข้าใจศาสนาส่วนใหญ่เขามาเอาศาสนาส่วนใหญ่เขามาปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนามีนักวิชาการคนหนึ่งเป็นฝรั่งชื่อโอลิเวอร์รอยนะครับไปศึกษาไอ้มูที่ไปร่วมลบกับมูไอซิสนะครับเขียนออกมาเป็นบทความผมมานั่งอ่านไปดูว่าไอ้มูที่ไปลบกับไอ้มูไอซิสเนี่ยมันเป็นอย่างไรพ้องมูนี่มาละหมาดครับไอ้มูที่จะมาปกป้องอิสลามปกป้องศาสนานะคือมาละหมาดบอกเรื่องศาสนาอิสลามสอนเรื่องอย่างไรนะครับเรื่องสงครามเรื่องความรุนแรงใส่หมองเรื่องผมจับได้ผมเล่าให้หมู่เฮาฟังครั้งนึงอาจารย์หนุ่มยังแซวเลยเพราะว่ามันมีเรื่องนึงที่มันโด่งดังขนาด 4-5 ปีก่อนอาจารย์หนุ่มจําได้เหรอครับมันมี DJF ไอ้ DJF นี่มันอยู่เชียงใหม่เป็น DJ อยู่ในเทคในบาร์ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วมันไปแต่งเพลงด่าศาสนาอิสลามเหรอครับปรากฏว่าโอ้โหพอด่าสิมันเป็นเรื่องโด่งดังเพราะอย่างครับเพราะมีมุสลิมเฮาจับขึ้นมาปกป้องอิสลามจะไปตวยฆ่าไอ้ DJFและไอ้ที่จะไปตัวฆ่านี่เป็นใครครับก็คือไอ้มูที่ไปดิ้งไปอยู่ในเทคตึงวันเนี่ยจนอาจารย์หนุ่มตอนนั้นอาจารย์หนุ่มว่าไงครับที่อู้ผมว่าไอ้ตึงวันเนี่ยอันเนี้ยไอ้มูปกป้องอิสลามตึงวันนี่ก็คือมูที่เล่าไอ้มูที่อยู่ในเทคไอ้มูที่คือแน่นอนเขาเห็นว่าโอเคกับด้านดีเนาะมีความเจ็บปวดฮักอิสลามแต่มันแบบปอครับมันจะต้องฮักแบบมีสติฮักแบบเข้าใจฮักแบบว่าอิสลามมันสอนอย่างไรการที่เขาจะตอบโต้จะไปไล่ฆ่าจะไปไล่ฆ่าแต่นะครับจนแม่นี่มาสบายใจมาอู้กับผมนะครับมาอู้กับผมแล้วผมก็ได้ไปฮ้องไอ้น้องคนเนี้ยนะครับบอกว่าใครนะครับอยู่เชียงใหม่นะมันนั่งอู้กันบนมัสยิดเป็นชั่วโมงครับกว่าที่จะบอกว่าบ่ใช่วิถีอิสลามกันเลยครับที่ทั้งเฮาไปตอบโต้ใครที่มาด่ามาดูมินเฮานะครับด้วยการที่ต้องไปฆ่าเขาไปได้ช่วยแก้ปัญหาเลยครับกับยิ่งจะสร้างปัญหากับยิ่งจะตอกย้ำนะครับไอ้หันแล้วยังครับไอ้มูอิสลามเนี่ยมันตึงรุนแรงเนี่ยลองตายขึ้นมาวันนั้นกับ DJF เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากนะครับตรงนี้อาจารย์หนุ่มมีอย่างครับก่อนที่จะไปต่อไปตอบไปเลยครับตอบไปเลยครับเสร็จแล้วมันมีเรื่องอย่างครับที่ความเป็นจริงศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวทั้งหลายเนี่ยบ่เคยยอมรับศาสนาอื่นก็คือพุทธคริสต์ยิวอันนี้การ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีเสวนาระหว่างศาสนาเรื่องความรุนแรงกับสันติภาพมุมมองศาสนาต่างๆเนาะจัดที่วัดสวนดอกต่างฝ่ายอิสลามนี่ก็มีครูซอและเปิ้นเจิญครูซอและไปอู้นะครับมีคริสต์มีพุทธนะครับก็มีพระนะครับดร.พระมหาบุญช่วยไปอู้แล้วเปิ้นเจิญผมไปเป็นผู้ดำเนินรายการผมไม่ใช่เป็นคนไปบรรยายไปดำเนินรายการ 3-4 คนปรากฏว่ามันมีคำถามนี้ขึ้นมาจากละอ่อนอยู่ลำปางเนี่ยครับเรียนธรรมศาสตร์ลำปางปีหนึ่งครับละอ่อนปีหนึ่งถามคำถาม2ข้อเนี่ยน่าสนใจขนาดเลยบอกว่าศาสนาพระเจ้าองค์เดียวทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนเวทีเนี่ยบ่เคยยอมรับศาสนาอื่นเลยและสังคมมันจะสันติได้อย่างไรหรือถ้าบอกว่าทุกศาสนาเนาะสอนคนเป็นคนดีแล้วโลกนี้ยังมีศาสนาเดียวไปเลยไม่มีอย่างหลายศาสนาที่มันวุ่นวายที่มันเจ็บหัววันนั้นผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมเป็นคนดำเนินรายการนะครับแต่กับทั้งฝ่ายคิดเองนะครับทั้งอาจารย์ซอและเองอ่ะพยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่โลกเราจะมีหนึ่งเดียวนะครับเพราะ
แต่ในขณะที่มันมีความแตกต่างสิ่งสำคัญก็คือว่าอิสลามทุกศาสนานะครับก็คือจะต้องสอนให้เฮายอมรับในความแตกต่างในกุรอานบอกถ้ามาดแม้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างเฮาเป็นมันต้องมีละครับมีมุสลิมมีพุทธมีคริสต์มีปัทานมีจีนมีมาลายูเพื่อเฮาเป็นประชาชาติเดียวอู้ภาษาเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ครับแต่ท่านพระองค์ยังมาทำตรงนี้พระองค์ก็ยังเฮามาไข้ควรคิดในกุรอานจะเจ้าไม่ไข้ควรดอกหรือไม่ตึกต้องดอกหรืออย่างต่างในซูเราะห์อันรูมในซูเราะห์นะครับอัลฮุจูรอตอายะห์ที่13ยะยูฮันนัสอินนาคะลักนากุมมินซักะลิวะอุนซาอัลเลาะห์ทำเฮาเป็นเพศชายเพศหญิงทำเฮาแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเพื่อเฮาจะได้มารู้จักกันนั่นก็ครับเพราะนั้นมันสิ่งสำคัญนะไม่ใช่ว่าต้องการที่เฮ้ยเฮาต้องมาเหมือนกันหมดแต่สิ่งสำคัญทุกวันนี้มันต้องมาดูว่าอิสลามเฮาถึงแม้จะแตกต่างแล้วเฮาสอนให้เฮาเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นแต่ก่อนผมคิดว่าอิสลามสอนแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความต่างถึงแม้เขาบ่ยอมเชื่อในกุรอานก็บอกครับเขาก็ต้องมาสามารถที่จะต้องไปโจมตีไปนะครับห้ามไปทำร้ายศาสนาอื่นคือแหลกลานอิสลามไม่ได้สอนตรงนั้นนะครับอิสลามมองมนุษย์ทุกคนต่างมีเกียรติศักดิ์ศรีบอกว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือบ่ศรัทธาเฮาในฐานะที่เป็นมุสลิมเฮาก็ต้องเข้าใจตรงนั้นผมไปอ่านเจอในหนังสือซึ่งน่าสนใจขนาดเลยครับผมวันนั้นเล่าให้ฟังกรรมแล้วครับที่ค่ายลองมาทบทวนเล่าให้เราฟังกรรมผมก็ถูกสอนมาตลอดแล้วก็ได้ไปติดตามศึกษาละเอียดนะครับว่าเฮ้ยตอนที่ท่านนบีอาดัมเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาก็ได้ยินว่านบีอาดัมเกิดมาจากดินก็หูตัวเนี้ยแล้วดินมันเป็นดินอย่างไรบ่เข้ามาเกยถามหูก็ว่าเกิดมาจากดินจนกระทั่งผมไปอ่านเจอนักวิชาการที่อธิบายตอนนบีอาดัมเกิดบอกว่าอัลลอฮฺซุนตะลาสั่งให้มลาอิกะห์เนี่ยไปเอาดินทุกสีที่มีความแตกต่างกันบนโลกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาปั้นนะครับเอามาปั้นเสร็จที่มีหลากหลายสีเสร็จแล้วก็พรมน้ำเป็นลักษณะให้มันกลายเป็นโคลนอยู่เป็นโคลนเนี่ย40ปีครับนะครับเป็นโคลน40ปีนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นพอมันก็ต้องแข็งในอัลเราะห์มานอายะห์ที่14ละกอดคอลักนัลอินซานะมินอัลซอซอลิกัลฟะมิซอซอลิกัลฟะคอดนะครับบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้สร้างมนุษย์เนี่ยนะครับจากดินเปลี่ยนเป็นโคลนเนี่ยลักษณะเสียงของมันเนี่ยเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาไปเปิดกุรอานนะครับซูเราะห์อัลเราะห์มานอายะห์ที่14หลังจากนั้นพอเป็นโคลน40ปีเสร็จยังได้ครับเอามาแฟชั่นเอามาตกแต่งใส่จมูกใส่หูใส่อย่างออกมานะครับเพื่อมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอยู่แห่ง40ปีครับถึงเป่าวิญญาณเข้าไปให้กลายเป็นนบีอาดัมออกมานะครับเพราะนั้นตรงนั้นมันบอกอย่างเฮาครับมันบอกเฮาว่าแม้แต่มนุษย์นบีอาดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาน่ะก็บ่ได้ถูกสร้างมาจากดินก้อนเดียวสีเดียวเป็นดินของอาหรับเป็นดินของที่ใดที่มาใจครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้เราเห็นถึงความหลากหลายนะครับที่มันอยู่ในความเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเฮาในฐานะที่เป็นมุสลิมเฮาก็จะต้องเคารพนะครับในความหลากหลายตรงนี้เขาเจื้อไปเจื้ออย่างใดแน่นอนครับกับอัลลอฮฺซุลลาจะเป็นผู้ตัดสินอัลลอฮฺซุลลาให้ทางนำมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการอู้คุยตรงนี้นะครับซึ่งก็ผมว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่องการกดขี่ดันนุ่มมีอย่างจะเพิ่มเติมครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับในหะดีษเนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าคนเฮาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกไว้ในอิหม่ามติรมิซีนะครับเปิ้นก็อู้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยสร้างมนุษย์มาด้วยกับกอบดินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาจากทั่วโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์นั้นจึงมีบางคนก็จะมีสีแดงนะครับผิวแดงผิวดำผิวเหลืองนะครับตามดินที่เอามาแล้วมนุษย์บางคนเนี่ยก็ซึมซับได้ง่ายเพราะเป็นดินล้วนนะครับบางคนฟังแล้วก็บ่ค่อยเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายแสดงว่าคนนั้นถูกสร้างมาจากดินทรายล่ะเทน้ำไปเท่าใดมันก็บัดอุ้มไว้ซะเตื่อบางคนก็เป็นดินล้วนบางคนยัดเท่าใดก็บ่เข้าเพราะมันเป็นดินอย่างดินเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ของตัวเฮาเขาเองเนี่ยเฮารู้แล้วว่าส่วนตัวเฮาเขานั้นเนี่ยถ้าวันนี้เฮาเป็นดินเหนียวเนี่ย
เฮาก็สมควรที่ไปหาอย่างที่มาให้เฮาตัวเฮาล้วนหน่อยเนาะจะไปให้มันเหนียวลําไปนะโอ้บ่ต้องมาอู้เรื่องศาสนาเฮาเป็นไม่เยอะเป็นจะได้ก็เป็นเยอะนะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอัลลอฮ์คือเฮาเป็นดินเหนียวนะวันนี้ไปปิกไปบอกเฮาเนี่ยเป็นดินเหนียวนะอัลลอฮ์คือมานะครับจะไปคิดอย่างนั้นนะครับไอ้อย่างก็แล้วแต่ที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือเฮามาเนี่ยนะครับเฮาก็ต้องพยายามพอดีตะกี้อาจารย์สุชาติอู้เกี่ยวกับหะดีษวันนี้ขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นมาได้เนาะนะครับส่วนในเรื่องของความในส่วนอื่นๆเนี่ยในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่ามูฮาฮูดีอยู่แล้วว่าอิสลามมันเคยได้สอนนะครับเวลาหมกฆ่าไก่บ่ได้วันนี้มีหะดีษเยอะแยะมากมายคนคนหนึ่งเลี้ยงแมวไว้ดูแลบ่ดีขังไว้มื้อน้ําเฮือเข้าตายละหมาดมาตลอดสุดท้ายมายังไงครับมาดูแลมีแมวดีๆไปได้ตกนรกมันโหกกาว่าหรือมันแสวนะครับนะบางคนนะครับเป็นไม่ยิงโสเภณีเห็นสุนัขกำลังกระหายน้ำข้างบ่อน้ำลงไปตักน้ำนะครับในหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์ขอบคุณนางแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ขึ้นส่วนสวรรค์เป็นศาสนาที่อ่อนโยนเป็นศาสนาที่สอนให้เฮานั้นมีความอินดูนบีเฮาเป้าหมายของนบีเฮาคืออย่างว่ามาอัลสลนากะอิลลาราะห์มะตัลลิลอาลามีนนบีถูกสร้างถูกส่งลงมาเพื่อเป็นเราะห์มะห์ความเมตตาให้กับมนุษยชาตินี่คือเป้าหมายของอิสลามความรุนแรงของมันมีเด็ดขาดนะการตัดสินด้วยกำลังไม่ได้เป็นการตัดสินด้วยกับอิสลามอิสลามเวลามีปัญหาอย่างตัดสินคืออย่างครับด้วยอย่างกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการตัดสินปัญหาจะไปบอกโอ้เฮานี่เสียงดังเฮาต้องชนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงในอิสลามไม่มีเด็ดขาดนะครับอย่างที่เนี่ยอย่างที่อาจารย์สุชาติเล่านะครับบางคนผมก็เจอนะครับเอากุรอานมาเปิดอย่างเงี้ยสะเตื้อบ่ได้เอาอายะห์เนี่ยมาให้เฮาสักคนตกสะเกิดหรอกนะครับเอาอายะห์โอ้ตายแล้วอิสลามกุรอานเนี่ยมาว่าอิ่มล้ําเหลือลองอ่านขึ้นไปดังบนสัก 2-3 อายะห์หรือมาอ่านลองอ่านลงมาต่อสัก 2-3 อายะห์ท่านจะเห็นคําตอบท่านจะไปเอาอัลกุรอานบางคนอ่านจบนะอย่างที่เพิ่นว่าไปนั่งฟังบรรยายเนี่ยกะนะการลักทรัพย์ก็ดีการซินาก็ดีนะการเนรคุณบิดามารดาก็ดีแล้วก็รับเนี่ยนะสุดท้ายมาปิกไปเนี่ยหมดเนี่ยได้กับวันท่านไปฟังบรรยายนะอาจารย์มาบอกว่าการลักทรัพย์ก็ดีการซินาก็ดีอ่ะแล้วเนี่ยได้ต่อหมูละต่อห้างหมูละห้ารับนะแต่แล้วเพิ่นบอกว่าล้วนแล้วแต่นำพาไปสู่นรกยะฮันนัมเอ้ยไม่ได้ฟังต่อสุดท้ายสักคำนะครับวันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยอย่างอ่านให้มันจบฟังให้มันจบนะครับแล้วเขาก็จะพบกับความเมตตาจากของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ตะกี้กับตัวอาจารย์หนุ่มอู้เลยมันลืมไปเลยเรื่องการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็จะกันกี่โมงลำเดียวตอนนี้เก้าโมงการอะไรอย่างบางการบางการยังใช่คนฟังอ่ะคนฟังการอะไรอย่างคนฟังอย่างมาการนั่นหรอนะสู้ไปด้วยกันนึกออกแล้วพอดีหมู่เฮาแยะงัวแยะควายอย่างกันนักที่ดูอู้เรื่องความละเอียดอ่อนเนี่ยดูแล้วครับแม้กระทั่งอย่างครับแม้อิสลามสอนแม้กระทั่งเวลาฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยบดีให้แม่มันหันแม่นบดีให้แม่มันหันครับทุกวันนี้โอ้ไอเฮากำลังตื่นเต้นประเทศไทยมีกฎหมายไหมสิทธิสัตว์ครับใครฆ่าหมานี่มีคนบอกว่าฆ่าหมานี่บางทีโดนโทษนักกว่าฆ่าคนนะครับเพราะนั้นไปฆ่าคนดีกว่าอย่างไปอู้เล่นเพ้อกันไปเพราะนั้นเรื่องสิทธิสัตว์เนี่ยอิสลามอู้มา 1,400 ปีนะครับเรื่องความละเอียดอ่อนแม้แต่ช่วงในยามสงครามนะครับจันนุ่มผมอ่านวารสารนะครับครั้งหนึ่งครูอาจารย์บินตวนเป็นภาษาอังกฤษแกก็เลยโยนมาให้ผมอ่านไปอ่านเจอบทความอันหนึ่งครับที่อู้ถึงการปฏิบัติ